สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในดีแลกอินฮาร์ดพอดแคสต์นะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิล์มเนื้อหาที่นำมาในวันนี้ก็มาจากหนังสือที่มีชื่อว่าพลังของคนกล้าทำอะไรคนเดียวนะครับเหมือนดังหัวข้อเรื่องเลยนะครับผมเขาบอกเอาไว้ว่านะครับคุณมองยังไงบ้างครับเวลาที่คุณชอบทำอะไรคนเดียวคุณรู้สึกว่าคุณโดดเดี่ยวหรือเปล่าคุณรู้ไหมครับข้อดีของคนที่ชอบทำอะไรคนเดียวนั่นหมายความว่าคุณกล้าใช้ชีวิตในแบบที่หัวใจของตัวเองเรียกร้องครับนี่คือสิ่งที่หนังสือบอกเอาไว้นะครับสังคมสมัยนี้มักเข้าใจผิดว่าการใช้ชีวิตคนเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวการใช้ชีวิตคนเดียวเป็นเรื่องที่เลวร้ายครับและชีวิตคนเราจะต้องมีเพื่อนจะต้องเป็นคนที่ต้องพึ่งพาสังคมและจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนต่างๆนานาแต่แท้จริงแล้วครับเราอาจลืมไปว่าการใช้ชีวิตคนเดียวอ่ะมันก็มีเสน่ห์ของมันยิ่งการอยู่คนเดียวเนี่ยมันอาจเป็นช่วงเวลาที่เราเกิดความรู้สึกดีๆกับตัวเองได้ครับเกิดไอเดียดีๆเกิดเป็นบางคนที่แบบว่าอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขผมเนี่ยจะมีความสุขในช่วงที่แบบเลิกงานเนี่ยผมไม่อยากอยู่กับเพื่อนเลยนะครับเลิกงานของผมเนี่ยผมอยากพักผ่อนมันจะรู้สึกดีกับตัวเองมากๆนะครับการอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็คือการที่เราใช้เวลาของเรานะครับให้เกิดคุณค่าและเราทุกคนเนี่ยควรจะแบ่งเวลาไว้อยู่คนเดียวบ้างอาจจะมีบ้างครับที่คุณต้องไปทำงานหรือคุณไปเรียนคุณต้องไปใช้ชีวิตร่วมกับสังคมคนอื่นครับแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ควรที่จะมีเวลาให้กับตัวเองคุณควรที่จะพูดกับตัวเองบ้างนะครับให้เป็นนิสัยคุยกับตัวเองคือเป็นการฝึกการคุยมองแบบหน้ากระจกเลยแบบว่าเป็นไงเหนื่อยไหมวันนี้เฮ้ยสู้ๆนะเรากำลังจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยครับผมก็จะมีการเซลฟ์ทอล์กในหน้ากระจกกับตัวเองบ้างนะครับมันอาจจะฟังดูแปลกๆนะครับแต่ว่ามันคือเรื่องจริงคนสำเร็จจะมีการพูดกับกระจกบ่อยมากเฮ้ยนายโคตรเก่งเลยอะไรเงี้ยเป็นการชื่นชมตัวเองในตอนเช้านะครับนะครับให้คุณพูดคุยกับตัวเองเนี่ยให้เป็นนิสัยเหมือนกับว่าคุณได้อยู่กับตัวเองจริงๆได้มีการถามสารทุกข์สุขดิบกับตนเองและถามตัวเองว่าคุณเป็นยังไงบ้างเฮ้ยรู้ยังว่าตอนเนี้ยตัวคุณนั้นชอบทำอะไรและคุณก็ไม่ชอบทำอะไรอะไรกันแน่ที่หัวใจของคุณมันเรียกร้องและสิ่งที่ความฝันของคุณใฝ่หาอยู่สิ่งนี้คืออะไรกันแน่นะครับค่านิยมที่คนส่วนใหญ่ยึดติดเนี่ยคือสิ่งที่คุณได้ทำแล้วก็คือคุณมีความสุขนะครับคุณต้องการเป็นใครคุณต้องการไปที่ไหนเป้าหมายในชีวิตของคุณเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องไปทำตามในสิ่งที่สังคมเขาต้องการครับคุณเท่านั้นครับที่ต้องเป็นคนเลือกนะครับว่าคุณจะใช้ชีวิตของตัวเองแบบไหนเพราะฉะนั้นการที่จะต้องอยู่คนเดียวมันเป็นเรื่องที่ดีเสมอและมันจะได้มีโอกาสให้เวลากับตัวเองได้ตามหาหัวใจของตัวเองจนค้นพบอะไรบางอย่างนะครับข้อถัดมาเขาบอกว่าคนที่กล้าทำอะไรคนเดียวเนี่ยมันส่งผลดีในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตนะครับการงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวและก็เป็นการเปิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆด้วยมันจะทำให้คุณมีไอเดียเข้ามาไอเดียดีๆเนี่ยถ้าคุณไปถามคนประสบความสำเร็จหรือว่าไปที่ฟังที่เขาเขียนในหนังสือเนี่ยมันจะมาตอนที่คนคนนั้นใช้เวลาอยู่กับตัวเองครับจะเกิดไอเดียอะไรใหม่ๆขึ้นมาส่วนในด้านความสัมพันธ์นะครับมันก็มีผลเช่นกันหากว่าเราต้องพึ่งพาอีกฝ่ายตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าแฟนหรือว่าพ่อแม่พี่น้องอะไรก็แล้วแต่มันเปรียบเสมือนกับว่าคุณได้ล่ามโซ่ดีๆระหว่างคุณกับอีกฝ่ายเอาไว้ครับคุณจะไม่สามารถไปไหนได้ด้วยตัวเองไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองต้องรอให้อีกฝ่ายพาไปต้องรอให้อีกฝ่ายทำให้ต่างฝ่ายต่างก็เสียเวลาครับข้อแนะนำนะครับในสำหรับด้านนี้ควรให้เวลาต่างฝ่ายต่างมีเวลาที่ส่วนตัวแล้วคุณควรที่จะฝึกทำอะไรเองบ้างอย่างเช่นบางครั้งคุณทำอาหารไม่อร่อยคุณต้องพึ่งให้แฟนทำอาหารให้ตลอดบางครั้งการหัดทำอาหารด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องรอแฟนก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับนะอย่างน้อยๆก็ให้เขาได้พักผ่อนบ้างถ้าคิดในมุมนี้นะครับเพื่อไม่ให้ความสัมพันธ์มันแบบอึดอัดจนเกินไปที่แบบว่าเธอต้องทำให้ฉันตลอดสิอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ข้อถัดมานะครับเขาบอกว่าการมีเพื่อนน้อยมันไม่ใช่เรื่องเสียหายครับสำหรับโลกยุคปัจจุบันเนี้ยสังแค่เราต้องการแค่สังคมที่ดีครับเราไม่ได้ต้องการการมีเพื่อนเยอะนะครับขอแค่สังคมที่เข้าใจความรู้สึกของคุณนะแค่นั้นก็พอแล้วครับไม่จำเป็นจะต้องมีเพื่อนเยอะอะไรเลยนะครับคำถาม3ข้อนะครับ3ข้อสุดท้ายคำถามเนี้ยให้คุณตอบว่าใช่กับไม่แค่นั้นนะครับผมคำถามข้อแรกนะครับเขาถามว่าคุณติดเพื่อนมากเกินไปหรือเปล่าใช่หรือว่าไม่ข้อที่2นะครับเรากลัวสายตาของคนรอบข้างมากเกินไปหรือเปล่าใช่หรือว่าไม่ข้อสุดท้ายครับข้อที่3ทุกวันนี้เรากลัวการที่เราต้องไปไหนมาไหนคนเดียวทานข้าวคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวหรือเปล่าหากว่าทั้ง3ข้อที่ผมเอ่ยมาข้างต้นเนี่ยคุณตอบว่าใช่หมดนั่นบ่งบอกว่าคุณควรจะหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านนะครับผมมันจะทำให้คุณได้ค้นพบตัวเองนะครับแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอย่างประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับหากคุณกล้าที่จะทำอะไรคนเดียวได้แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เนื้อหาในหนังสือบอกเอาไว้นะครับก็คำถามเมื่อสักครู่ใครเป็นยังไงก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับหากว่าคุณเป็นอย่างที่เขาพูดมาเมื่อสักครู่ก็ลองหาหนังสือมาอ่านตัวเต็มก็ได้ครับพลังของคนกล้าทำอะไรคนเดียวเป็นคนญี่ปุ่นนะครับเป็นคนเขียนนะครับผมเนื้อหาเขาค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแค่สรุปย่อๆคร่าวๆให้แบบว่าเกริ่นมานิดหน่อยครับว่าเนื้อหามันประมาณไหนแต่หากว่าคุณอยากหาความรู้ต่อก็ลองไปฟังสรุปคนที่เขาสรุปใหญ่ๆหรือว่าลองหาหนังสือมาอ่านเลยมันจะดีนะครับผมครับเนื้อหาวันนี้ก็มีเรื่องราวจะมาพูดประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของตัวคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้รีแลกซ์อินฮาร์ทสวัสดีครับผม